ประเทศอังกฤษค่ะเขาได้เปิดยิมเพื่อเด็กเล็กเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนของเด็กๆซึ่งจริงๆแล้วในอดีตนะคะเราจะมักได้ยินการที่เขาพูดกันว่าอย่าให้เด็กได้ออกกำลังกายมากจนเกินไปหรือการเข้ายิมนั่นเองเพราะจะทำให้กระดูกหรือกล้ามเนื้อเนี่ยไม่เจริญเติบโตในทางที่ดีแต่วันนี้ค่ะที่ประเทศอังกฤษเขาได้เปิดยิมให้เด็กๆเพื่อที่จะได้ไม่เป็นโรคอ้วนจะเป็นอย่างไรกันต้องติดตามค่ะครับปัญหาโรคอ้วนในเด็กไม่ใช่เฉพาะเด็กอังกฤษนะครับแต่ว่าเด็กเอเชียโดยเฉพาะเด็กไทยอ้วนมากๆค่ะมีปัญหาแบบนี้ความเชื่อของหลายๆคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นเด็กอ้วนจ้ำม่ำน่ารักเด็กบางคนเนื้อเป็นชั้นๆเหมือนกับมิชลินอ่ะใช่ค่ะนะครับแล้วรู้สึกแหมภูมิใจมากนะก็หนักนะครับแต่ว่าก็ยังให้เขากินเด็กอ้วนนี่คือหนึ่งการกินมากพักผ่อนมากเห็นไหมฮะแล้วก็กินจุกกินจิบกินแหลกเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่รับประทานอะไรหนูรับประทานด้วยค่ะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราถึงเห็นเด็กที่บางทีอายุไม่ถึง15นะครับเป็นเบาหวานก็มีเหมือนกันนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาทางสาธารณสุขนะครับเป็นปัญหาเด็กโรคอ้วนที่รุนแรงขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับเขาบอกว่ากำลังสร้างความวิตกกังวลให้กับทางรัฐบาลข้อมูลเมื่อปี2016และ2017ของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS พบว่า1ใน10ของเด็กอังกฤษที่เข้าโรงเรียนในปีแรกมีปัญหาโรคอ้วนนะครับด้วยเหตุนี้ทำให้นักธุรกิจรายหนึ่งเกิดแนวคิดในการเปิดบริการโรงยิมสำหรับเด็กเล็กขึ้นมาซึ่งธุรกิจนี้กำลังได้รับความนิยมจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานนั้นมาออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีครับ อยากจะรู้จักไหมครับว่านักธุรกิจหัวใสคนนี้เขาชื่อว่าอะไรอยากค่ะนะครับเขาชื่อว่านายแอนดี้เกรย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงยิมในเมืองมิดเดิลส์เบิร์กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเขาบอกว่าในโรงยิมนี้จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดจิ๋วครับให้สำหรับเด็กเล็กได้ใช้โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกับบุตรหลานด้วยน่ารักจังเลยค่ะเพราะว่าเขาได้บอกนะคะว่าเป็นนักเรียนที่เข้าโรงเรียนปีแรกก็น่าจะประมาณ4ขวบเนาะไม่น่าจะมากไปกว่านี้แล้ว4ขวบอ่ะเข้าโรงเรียนหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าเวทที่น้องยกจะมีลักษณะแบบจับอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ครับถ้าเราจับอะค่ะอาจารย์เราจะจับอย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์เห็นตัวซิทอัพของเด็กนะครับเป็นหลานของเพื่อนเนี่ยนะครับอันเล็กๆแล้วเขาก็สนุกกลายเป็นเครื่องเล่นของเขาไปนะครับแบบนั้นออกแบบมา ออกแบบมาให้ตรงกับสรีระของเด็กเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจะต้องมีความแข็งแรงมีความมั่นคงแล้วก็จะต้องลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเอามาดูแนวคิดของในเกรย์คนนี้กันเขาบอกว่าการที่ให้เด็กๆนั้นได้ฝึกฝนการออกกำลังกายตั้งแต่เล็กๆและได้เห็นพ่อแม่ออกกำลังกายให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะช่วยให้เด็กนั้นคุ้นเคยกับรูปแบบของการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพนะครับไม่รู้สึกกลัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายในชั้นเรียนในวิชาพละศึกษาในโรงเรียนส่วนสถานการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยนั้นก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาเด็กน้ำหนักเกินตัวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนั่นไงคะครับสมัยเรียนหนังสือหนูเรียนวิชาพละศึกษาไหมครับเรียนค่ะเด็กไทยหลายคนเก่งวิชาพวกนี้นะครับมากมากค่ะแต่ว่าไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไม่เก่งวิชาทักษะหลายๆอย่างเด็กไทยถนัดงานปฏิบัติมากกว่าค่ะชอบไปวิชาพละวิ่งรอบสนามอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับข้อมูลจากนายศรีทาดามปุริซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFAO นะครับในกรุงเทพเองเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 38% ในปีตั้งแต่ค.ศ.2000ถึง2016และมีแนวโน้มที่จะแย่ลงอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเด็กน้ำหนักเกินตัวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ซามัวตองกาและนาอูรูเป็นประเทศที่มีปัญหานี้มากที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิก3ประเทศนี้รู้จักไหมรู้จักแค่มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เท่านั้นล่ะค่ะอาจารย์ส่วนซามัวตองกาไม่รู้จักเลยค่ะนะครับเขาอยู่ทั้งแถบภูมิภาคแปซิฟิกครับผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าปัญหาโรคอ้วนในหมู่เยาวชนในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กที่มีน้ำหนักเกินจะมีความเสี่ยงกว่าผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2นะครับและมีปัญหาภาวะความดันโลหิตสูงและโรคตับนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่มีลูกหลานเล็กๆแล้วณวันนี้ยังให้รางวัลเขาเป็นขนมหวานและยังตามใจเขาอยู่ของหวานในเมืองไทยนี่เคยเห็นตัวเลขของเขาเอาบรรดาเครื่องดื่มชาเขียวหลากหลายยี่ห้อมาเห็นไหมครับนะครับ
โอ้โหเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลเยอะมากมากจริงๆมากจริงๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆได้ของหวานหรือได้ของเย็นจะถือว่าเป็นความสุขของเขาแต่เราอ่ะได้เห็นความสุขเขาครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับการที่เราทำร้ายเขาทางอ้อมนะคะใช่ครับเพราะว่าความสุขเหล่านั้นอ่ะเราสร้างด้วยการออกกำลังกายด้วยกันจริงเดินเล่นในสวนด้วยกันกระดิษฐ์ของเล่นด้วยกันอันนั้นก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะสามารถเห็นรอยยิ้มของเขาได้เหมือนกันค่ะถูกต้องเลยครับ